ลยแล้วแท่งประหลาดเหนือท้องฟ้าอุบลราชธานีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคืออะไรเน่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 11:45 น.อาจารย์เจตไขข้อสงสัยแท่งประหลาดโผล่จากเมฆสีรุ้งเหนือท้องฟ้าอุบลราชธานีมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคืออะไรหลังชาวเน็ตฮือฮาหาคำตอบถกกันให้วุ่นท่ามกลางโลกออนไลน์ต่างสงสัยว่าแท่งประหลาดโผล่ออกมาจากเมฆสีรุ้งเหนือท้องฟ้าเมืองอุบลราชธานีเกิดจากอะไรอ่านต่อคือฮาต้าคังพบแท่งประหลาดโผล่ออกมาจากเมฆสีรุ้งเหนือท้องฟ้าเมืองอุบลราชธานีเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านทางเฟซบุ๊กไว้ว่ารองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ถ้าภาพถ่ายนี้เป็นภาพจริงไม่มีการตัดต่ออะไรก็พอจะวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ว่าประการแรกวิวเมฆสีเหลือบๆนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าหมวกเมฆสีรุ้งเห็นได้บ่อยๆเกิดจากแสงอาทิตย์ที่มากระทบกับผลึกน้ำแข็งในก้อนเมฆและเกิดการแทรกสอดของแสงสีต่างๆจนเห็นเหมือนเป็นสีรุ้งซึ่งในโพสต์ดังกล่าวก็มีอีกหลายคนที่มาคอมเมนต์พร้อมรูปถ่ายทำนองเดียวกันและเห็นชัดเจนว่าเป็นหมวกเมฆสีรุ้งแต่สำหรับบริเวณที่ดูเป็นแท่งสีดำประหลาดนั้นยังไม่ชัดเจนและน่าสงสัยอยู่ว่าคืออะไรกันแน่เพราะผู้โพสต์บอกว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ถ่ายติดมาคือถ้ามีเงาสีดำบนท้องฟ้าเหมือนเมฆถูกแหวกออกและมองได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ดิสเทรลซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับคอนเทรลหรือเมฆท้ายเครื่องบินครับดิสเทรลเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้แต่หายากไม่พบบ่อยเหมือนกับคอนเทรลที่เราเห็นเป็นแนวเมฆเส้นยาวบนท้องฟ้าเกิดจากผลของเครื่องยนต์เจ็ตเครื่องบินและหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแนวจรวดยิงผ่านลักษณะของดิสเทรลจะเป็นช่องตัดผ่านชั้นของเมฆเหมือนเมฆถูกแหวกออกดิสเทรลเกิดขึ้นได้เมื่อเครื่องบินผ่านชั้นบางๆของเมฆและความร้อนจากเครื่องยนต์ได้ทำให้ก้อนผลึกน้ำแข็งในเมฆระยกลายเป็นไอน้ำเลยเห็นเป็นช่องตัดผ่านเมฆหรืออีกทางหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่เครื่องบินผ่านชั้นของเมฆที่มีหยดน้ำเย็นจัดถึงจุดเยือกแข็งแต่ยังไม่กลายเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วความปั่นป่วนของกระแสลมที่เกิดขึ้นขณะเครื่องบินผ่านกระตุ้นให้กลายเป็นน้ำแข็งหล่นลงสู่เมฆชั้นล่างเลยเห็นเป็นช่องแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเป็นดิสเทรลจริงก็น่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับเรื่องนี้คงยังเป็นปริศนาต่อไปว่าเกิดจากอะไรแน่หวังว่าจะไม่ใช่ภาพตัดต่อหรือเป็นความผิดปกติของกล้องถ่ายรูปนะครับพาราดอนเปิดใจนั่งรองปอทอสภาแจงปมสวสีน้ำเงินโยนประชาชนตัดสินนายกรัฐมนตรีจากพทการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 13:34 น.พาราดอนเปิดใจนั่งรองประธานสภายันทำหน้าที่เป็นกลางย้ำภูมิใจไทยไม่ได้กลับลำกม.ประชามติแจงปมสว.สีน้ำเงินโยนประชาชนตัดสินนายกรัฐมนตรีจากพทวันที่21ตุลาคม2567
ที่สำนักงานใหญ่สำนักพิมพ์มติชนนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองให้สัมภาษณ์พิเศษเครือมติชนเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองและการทำหน้าที่รองประธานสภาตัดสินใจเองลงสู่สนามการเมืองพ่อของผมคือนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเป็นส.ส.ครั้งแรกเมื่อปี2529ขณะนั้นผมอายุ7ปีมีโอกาสติดตามพ่อไปตามสถานที่ต่างๆเวลาไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเมืองจึงเกิดการซึมซับเรียนรู้จนเกิดความเคยชินเพราะเราได้เจอสถานการณ์ทางการเมืองหลากหลายรูปแบบปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจก็ผ่านมาแล้วทั้งสิ้นปี2548ผมเรียนจบได้กลับมาทำงานกระทรวงการคลังอยู่ช่วงหนึ่งและเมื่อมีการยุบสภาเห็นว่าผมก็อายุพอสมควรแล้วคือ 26 ถึง 27 ปีจึงเกิดความสนใจทำงานการเมืองแต่ปรากฏว่ามีรัฐประหารปี 2549 ทำให้ไม่ได้ลงสนามเลือกตั้งกระทั่งการเลือกตั้งปี 2550 ก็ลงสนามเลือกตั้งจริงๆที่บ้านไม่มีห้ามหรือไม่มียุคแต่ให้ตัดสินใจด้วยตนเองอาจจะมีปรึกษาพ่อบ้างว่าถ้าจะลงสู่สนามการเมืองเป็นนักการเมืองพ่อมีความเห็นอย่างไรบ้างซึ่งพ่อไม่ได้ปฏิเสธหรือยุยงแต่ให้เราตัดสินใจเองตั้งแต่เด็กเราเห็นจากพ่อว่าเส้นทางของนักการเมืองไม่ง่ายความเป็นส่วนตัวไม่มีวันหยุดไม่มีต้องทำงาน7วันวันที่ไม่มีประชุมสภาจะต้องอยู่พื้นที่ต้องอยู่กับชาวบ้านการเป็นผู้แทนไม่ได้มีแต่เกียรติยศแต่บ่าที่นอกจากประดับบ้างแล้วหน้าที่หลักคือแบกรับภาระให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นหากรู้แล้วตัดสินใจอย่างไรครอบครัวจะไม่ห้ามผมจึงตัดสินใจลองทำในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตว่าพอถึงเวลาที่ผมได้ลงสู่สนามเลือกตั้งได้เป็นนักการเมืองรสชาติชีวิตจะเป็นอย่างไรพ่อเป็นนักการเมืองได้เปรียบกว่าคนอื่นเรื่องส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นสำหรับการเริ่มต้นเพราะคนอื่นอาจจะเริ่มต้นนับที่ศูนย์แต่ผมอาจจะเริ่มนับจาก1หรือ2แล้วเพราะผู้คนในจังหวัดที่เป็นโหวตเตอร์เรารู้จักอยู่แล้วว่าพ่อแม่คือใครคิดว่าส่วนนี้เป็นข้อได้เปรียบแต่ก็เป็นความได้เปรียบเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นครั้งแรกคนอาจเลือกเพราะนามสกุลอาจเลือกเพราะประวัติศาสตร์ของพ่อแต่เมื่อมาเป็นผู้แทนครั้งที่หนึ่งแล้วเราได้รู้จักกับชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านก็รู้จักแล้วว่าคนที่เขาเลือกเป็นอย่างไรดังนั้นเขาไม่ได้ตัดสินใจเลือกจากคนรุ่นก่อนแล้วแต่ตัดสินใจเพราะตัวเราทำหน้าที่ให้เขาดีมากหรือน้อยแค่ไหนเขาพอใจเรามากน้อยแค่ไหนที่จะเลือกครั้งถัดไปย้ายพรรคตัดสินใจยากที่สุดในชีวิตการตัดสินใจย้ายพรรคเป็นการตัดสินใจยากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเพราะนอกจากจะตัดสินใจด้วยพื้นฐานความรู้สึกตัวเองแล้วยังต้องตัดสินใจบนพื้นฐานความรู้สึกของพ่อด้วยผมและน้องชายคือนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองรู้ว่าพ่อผูกพันกับพรรคชาติไทยมายาวนานมากมันจึงเป็นความรู้สึกลำบากใจของคนเป็นพ่อแต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ขณะนั้นคล้ายกับบีบบังคับไปในตัวว่าจำเป็นต้องขยับขยายออกมาเพราะบนสถานการณ์การเมืองหลังรัฐประหารมา5ปีไม่มีการเลือกตั้งมายาวนานพรรคชาติไทยเป็นอีกพรรคที่เป็นเป้าหมายของฝ่ายยึดอำนาจในขณะนั้นซึ่งคนที่เป็นเป้าหมายอันดับต้นคือนายสมศักดิ์ดังนั้นสิ่งที่พ่อกังวลคือจะทำให้พรรคมีอันเป็นไปอีกครั้งหรือไม่
พราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคและเป็นผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้แต่ด้วยสถานะของพ่อกับพรรคชาติไทยก็เหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพ่อจึงตัดสินใจรักษาพรรคและเดินออกมาพวกผมเมื่อพ่อถอยหลังออกมาและจะได้ไม่ลำบากใจกันเพราะถ้าพวกผมอยู่ตรงนั้นแน่นอนว่าพ่อก็ต้องเข้าไปอยู่แล้วก็จะเป็นเป้าหมายต่อผู้มีอำนาจในขณะนั้นเราจึงตัดสินใจเดินออกมาเช่นกันหลังรัฐประหารนักการเมืองต้องปรับตัวให้ทันหลังจากรัฐประหารการเลือกตั้งครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากไม่มีการเลือกตั้งนานถึง7ปีดังนั้นโหวตเตอร์เปลี่ยนไปเยอะมากปี2562วิธีการเลือกผู้แทนเปลี่ยนแปลงจากปี2554อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะการเลือกตั้งปี2566การตัดสินใจของโหวตเตอร์ยิ่งเปลี่ยนจากปี2554อย่างมหาศาลนักการเมืองจึงต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันด้วยว่าขณะนี้ประชาชนต้องการอะไรอยากเห็นนักการเมืองแบบไหนซึ่งนักการเมืองก็ต้องปรับตัวเพราะวิธีการเลือกของโหวตเตอร์เปลี่ยนไปเปลี่ยนบทบาทจากส.ส.เป็นรองประธานสภาการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากส.ส.มาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นคิดว่าเปลี่ยนอย่างเดียวคือจากนั่งข้างล่างขึ้นมานั่งข้างบนทุกอย่างยังเหมือนเดิมเป็นตัวแทนประชาชนการทำงานในพื้นที่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนในอนาคตไม่รู้ว่าด้วยบทบาทหน้าที่จะพาเราไปทางไหนขณะที่วิถีชีวิตในสภาอาจเปลี่ยนไปบ้างจากเดิมที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวแทนพรรคการเมืองเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคมีส่วนกำหนดทิศทางของพรรคแต่วันนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารพรรคได้ดังนั้นสิ่งที่เราคิดจะคิดในนามพรรคไม่ได้เรามาทำหน้าที่บนบัลลังก์ต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางแต่วิถีชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปทุกวันนี้ยังกินข้าวกับเพื่อนส.ส.ในห้องอาหารเหมือนเดิมทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานต้องควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยที่ผ่านมาตนพยายามทำหน้าที่ให้เป็นกลางสำหรับทุกคนเพื่อให้การดำเนินการของที่ประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่อยากให้ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะจะเสียเวลาของสภาและเสียเวลาประชาชนผมทำหน้าที่ด้วยการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลักใหญ่คือทำอย่างไรให้สภาเดินหน้าไปได้ด้วยความเรียบร้อยสิ่งสำคัญที่สุดของการทำหน้าที่บนบัลลังก์จึงต้องยึดข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญเพื่อที่ทุกอย่างจะได้เป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่นส.ส.ส.ว.ต้องไม่หาผลประโยชน์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สภาซึ่งเป็นองค์กรด้านนิติบัญญัตินั้นทุกองค์กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีในองค์กรใหญ่ๆอย่างรัฐสภาก็ไม่ได้ที่จะมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือเข้ามากอบโกยจากรัฐสภาสิ่งสำคัญที่สุดคือสมาชิกรัฐสภาทั้งส.ส.สว.ต้องไม่ไปร่วมกระบวนการที่ไม่ดีหรือหากมีใครไปร่วมกระบวนการพวกเราต้องไม่ปกป้องกันเองเราต้องยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักหากทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกฎหมายทุกฉบับสำคัญเท่ากันการบรรจุระเบียบวาระการประชุมไม่มีลำดับความสำคัญทุกกฎหมายที่เสนอเข้ามามีความสำคัญเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลประธานสภา
มีหน้าที่พิจารณากฎหมายของเพื่อนสมาชิกที่ได้เสนอมาหรือกฎหมายที่มาจากประชาชนหรือกฎหมายที่มาจากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามข้อบังคับที่ตีกรอบไว้ทำให้สภาใกล้ชิดประชาชนสำหรับการวาง KPI ในการทำหน้าที่รองประธานสภาโดยจะทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นสำนักประชาสัมพันธ์ที่จะพยายามทำให้สภาเป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นมีโอกาสเข้าถึงสภามากขึ้นมีหลายโครงการที่ได้หารือกับข้าราชการไว้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสภามากขึ้นพท.ไม่ได้กลับลำกม.ประชามติเรื่องกฎหมายประชามติผมเป็นคนเสนอร่างและอภิปรายเปิดซึ่งร่างที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเขียนไว้ว่าจะต้องมีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและจะต้องมีผู้ที่เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิจุดยืนของพรรคตอนนั้นคือการแก้รัฐธรรมนูญโดยผมแยกเป็น2อันคือแก้รัฐธรรมนูญอันหนึ่งกับประชามติเรื่องใดๆก็ตามอีกอันหนึ่งถ้าเป็นรัฐธรรมนูญต้องเข้ากติกานี้แต่ถ้าไม่เป็นรัฐธรรมนูญก็ไม่จำเป็นต้องกะเกณฑ์จำนวนผู้มาใช้สิทธิแต่ขอให้เป็นเสียงข้างมากก็พอแต่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพิเศษจึงต้องมีการกำหนดจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิผมอภิปรายในสภาแม้ว่าร่างของผมจะบอกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเยอะมากอาจมีปัญหาได้จึงให้กรรมาธิการกมท.ไปตกลงกันว่าให้ลดเปอร์เซ็นต์ของผู้มาใช้สิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นกึ่งหนึ่งก็ได้ดังนั้นจึงเป็นจุดยืนว่าในเมื่อเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเมื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องไปถามคนที่จำนวนมากพอไม่ใช่แค่เอาคนมาใช้สิทธิ5ล้านคนแล้วบอกว่าเห็นควรต้องแก้รัฐธรรมนูญหากเป็นแบบนี้ความเชื่อถือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่เกิดขึ้นและจะนำไปสู่ปัญหาได้จึงกำหนดว่าควรต้องมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิจำนวนที่มากพอให้พูดได้ว่านี่คือตัวแทนประชาชนที่เห็นว่าควรแก้รัฐธรรมนูญนี่คือหลักใหญ่ที่พรรคภูมิใจไทยยืนมาในวาระที่1ส่วนในชั้นกมท.ผมได้อภิปรายในวาระ2ว่าผมไม่เห็นด้วยที่กมท.เสนอและได้ถามว่าเขามีความเห็นแบบไหนจนท้ายที่สุดในวาระ2พรรคก็โหวตผ่านให้เพราะเราได้ถามและแสดงจุดยืนแล้วแต่เมื่อเสียงข้างมากเป็นแบบนั้นจะไปโหวตไม่ผ่านก็คงไม่ได้จึงโหวตผ่านเพื่อให้เดินหน้าได้แต่เกิดความสงสัยในท่าทีของพรรคภูมิใจไทยหลังจากสว.ตีกลับมาท่าทีของพรรคไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่การโหวตตอนนั้นรู้ว่าแพ้จึงเอาตามมติวิปซึ่งเราได้สู้มาแล้วถึง2ครั้งแต่เมื่อเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยจึงต้องเป็นไปตามนั้นหลังจากนี้ก็เดินตามกระบวนการที่มีการตั้งคณะกมท.ร่วมเพราะมติของสภาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาจึงดูว่ามท.จะมีความเห็นอย่างไรและเชื่อว่าหากทำจริงๆก็น่าจะเสร็จในรัฐบาลนี้ได้ไม่เห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญปมจริยธรรมพรรคภูมิใจไทยมีวาระเดียวคือการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เพื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาพรรคที่ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256พรรคแรกคือพรรคภูมิใจไทยซึ่งทุกพรรคพุ่งเป้าไปที่การตั้งส.ส.ร.แต่ช่วงหลังเริ่มมีการแตกออกมาว่า
อาจต้องแก้ไขรายประเด็นขนาดนั้นผมยังไม่ได้เป็นรองประธานสภาก็ได้ไปคุยกับเพื่อนๆพรรคอื่นว่าผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องจริยธรรมเพราะเหมือนเป็นการแก้ไขเพื่อตัวเองส่วนที่มาของส.ส.ร.ขึ้นอยู่กับกมธ.ต้องคุยกันส่วนตัวเห็นว่าควรมาจากการเลือกตั้ง77จังหวัดและมาดูว่าครบทุกสาขาอาชีพหรือไม่หากยังไม่มีสาขาอาชีพไหนก็ไปสรรหามาแต่จะสรรหาโดยใครก็เป็นเรื่องที่กมธ.ต้องคุยกันและที่เห็นว่าไม่ควรเลือกตั้งทั้งหมดเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชนที่ต้องเอาคนมาร่วมคุยกันสว.สีน้ำเงินต้องแยกส่วนกับพรรคการเมืองเรื่องสว.สีน้ำเงินผมเห็นเขาก็เรียกตัวเองว่าสีน้ำเงินซึ่งอาจหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามผมมองว่าต้องแยกส่วนกับพรรคการเมืองเพราะสว.ก็มาจากการสรรหาและการเลือกตั้งกันเองเขาคงเลือกคนที่เห็นว่าเหมาะสมส่วนเขาจะมีทิศทางทัศนะทางการเมืองแบบไหนก็เป็นเรื่องของสว.ส่วนพรรคภูมิใจไทยก็มีทิศทางทางการเมืองของเขาต้องแยกส่วนกันผมประกาศชัดแต่แรกแล้วว่าจะไม่ทำหน้าที่รองประธานสภาของพรรคการเมืองหรือของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่ให้กับสมาชิกทุกคนไม่เลือกปฏิบัติในส่วนพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมที่เคยเป็นโฆษกพรรครองหัวหน้าพรรคหรือกำหนดทิศทางพรรคได้ดังนั้นการกำหนดทิศทางพรรคก็ให้เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคส่วนนายเนวินชิดชอบกับพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากนายเนวินเป็นผู้ก่อตั้งพรรคทุกคนในพรรคให้ความเคารพและเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคที่สามารถแสดงความเห็นใดๆต่อพรรคได้ส่วนพรรคจะเดินหน้าแบบไหนเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคนายกรัฐมนตรีจากพท.ขึ้นอยู่กับประชาชนตัดสินในอนาคตจะมีโอกาสเห็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนและพรรคภูมิใจไทยว่าจากนี้ไปอีก2ปีกว่าพรรคหรือตัวนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคจะซื้อใจพี่น้องประชาชนด้วยการทำงานได้มากน้อยแค่ไหนบทบาทหน้าที่ของพรรคในสภาบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีในกอ